ดีซีมูฟวี่ขอเสนออภินิหารไวสวิงกิ้งพิชิตมังกรจบใน10นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ณสถานที่ที่ไกลแสนไกลแห่งหนึ่งมีชื่อว่าเบิร์กเป็นเกาะเล็กๆไร้ๆที่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่มา7ชั่วโคตรแล้วแต่บ้านเรือนทุกหลังที่นี่ยังไม่เอี่ยมเลยเพราะว่าที่นี่มีมังกรมาบุกไงล่ะพวกมังกรหำไฟมันจะมาพาตัวสัตว์ต่างๆไปแต่ที่นี่มีไวสวิงกิ้งทุยไวกิ้งไวแต่ที่นี่มีไวกิ้งตัวล่ำบึกที่คอยต่อสู้กับพวกมังกรแต่ในพวกนั้นก็มีหนุ่มน้อยปวกเปียกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพิกคับที่มันตัวผอมแห้งราวกับเป็นบริโอเลยไว้พิกคับเป็นตัวโชคร้ายของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้พ่อของพิกคับมีชื่อว่าสโตอิกเขาเป็นหัวหน้าของชาวไวกิ้งนี้ที่คอยปราบพวกมังกรเขาเก่งมากเลยไรดอกไอส่วนพิกคับพระเอกของเราก็ได้ช่วยตะปูขาขาดก๊อปเปอร์สร้างอาวุธประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆและคอยรับมีดให้กับพวกนักรบพระเอกมันชอบเอสทริกสาวน้อยหอยสังที่เก่งๆตาลึงเลยไหมไหลเปียกไอ้พระเอกอ่ะโดนห้ามไม่ให้ออกไปสู้กับมังกรครับเพราะดูตัวมันสิสู้ได้ที่ไหนล่ะเนี่ยมังกรที่มาโจมตีมันมีหลากหลายรูปแบบเลยครับอาทิเช่นแหนมซิ่งบินได้งูเขียวหางไหม้สองหัวปิรันย่าติดไฟก็มีแต่มันจะมีอยู่หนึ่งตัวที่ไม่มีใครเคยล้มมันหรือแม้แต่เห็นมันได้มันมีชื่อว่าเพลิงนินมันเป็นจอมทำลายล้างที่มีความเร็วสุดขีดก็เบอร์ได้ออกไปต่อสู้กับพวกมังกรนั้นพิกคับเลยหนีออกมาพร้อมกับเครื่องยิงมังกรที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองพิกคับมันจะมายิงเพลิงนินไว้เพราะว่าพิกคับอยากให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาไงล่ะพระเอกก็ได้มาลิงเป้าเขาได้เห็นเพลิงนินบินอยู่และก็ได้ยิงไปปังโดนเพลิงนินจริงๆด้วยเว้ยและเพิงนินก็ได้บินไปตกในป่าหลังหมู่บ้านพิกคับมันจะวิ่งไปบอกทุกคนแต่ก็มีไอ้มังกรหน้าส้นตีนจะมาแดกพิกคับไว้พิกคับก็วิ่งเลยเว้ยพ่อของเอกได้มาช่วยเอาไว้และได้ไล่มันได้สำเร็จแต่พิกคับก็ได้ทำบ้านหลายหลังพังชิบหายวายวอดหมดไอ้พวกมังกรก็ได้สัตว์ไปหลายตัวพิกคับก็โดนดุสิครับเพราะตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วพวกไวกิ้งก็ได้เก็บตุนอาหารเพื่อเอาไว้แดกในหน้าหนาวมังกรมันชิงแดกไปหมดแล้วไงพิกคับได้บอกว่าเขานี่แหละยิงเพลิงนินได้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับพิกคับก็ได้เข้าไปในป่าเพื่อไปหาเพลิงนินที่เขาได้ยิงตกส่วนหัวหน้าเผ่าก็ได้เรียกเผ่าไวกิ้งทุกคนประชุมเขาต้องการที่จะไปบุกรังของมังกรครับเพราะทนไม่ได้แล้วมังกรบุกมาเยอะเสือเกินแต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยเลยสักคนสโตอิกเลยได้บอกว่าถ้าใครไม่ไปฝากดูแลพิกคับด้วยทุกคนพร้อมกันยกมือเลยมึงเอ้ยในตอนนี้พิกคับได้มาค้นหาเพลิงนินอยู่ครับหายังไงก็หาไม่เจอจนจะถอดใจแล้วล่ะแต่แล้วพิกคับก็ได้เห็นรอยตกบางอย่างเลยตามรอยนั้นไปและก็ได้เจอกับเจ้าปลาดุกตัวดำมีปีกเพลิงนินไงล่ะพิกคับได้ถือมีดด้วยความกลัวเข้าไปหาเพลิงนินพระเอกกำลังจะปิดชีพเพลิงนินแล้วเว้ยแต่ก็ไม่กล้าครับดูแววตาบ้องแบ๋วของมันสิตาลาพิกคับเลยได้ตัดเชือกที่มัดมันอยู่และก็ได้ปล่อยมันไปเกือบโดนไอ้ปลาดุกแดกแล้วไงล่ะและเพลิงนินก็ได้บินหนีไปพระเอกกลับมาที่บ้านแล้วเจอกับพ่อของเขาพิกคับกำลังจะบอกความจริงเรื่องเพิงนินให้กับพ่อของเขาฟังแต่สโตอิกก็ชิงพูดมาก่อนว่าให้พิกคับฝึกเป็นไวกิ้งเพื่อที่จะสู้กับมังกรได้และพ่อของเขาก็ได้ออกไปล่ามังกรร่วมกับชาวไวกิ้งและแล้วการฝึกก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีเด็กกระโปง6คนดังนี้แอสตริกพิกคับคู่แฝดรับนัดพิชเล็กและสน็อตเหลาเริ่มฝึกไอ้แหนมคือก็ออกมาไว้ทุกคนวิ่งหนีกันกระจัดกระจายเลยเว้ยเฮ้ยทุกคนได้ไปเอาโล่เพื่อป้องกันตัวแต่ไอ้พิกคับมันยกโล่ไม่ขึ้นไว้พระเอกก็เสียท่าเกือบตายหาเลยวันต่อมาพิกคับได้เข้าไปในป่าอีกครั้งพิกคับก็ได้เห็นเพิงนินที่จะพยายามปีนผาอยู่ตอนนี้เพิงนินมันบาดเจ็บที่หางของมันครับมันบินไม่รอดนั่นเองพระเอกได้กลับมาในหมู่บ้านและเขาก็ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ในนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับมังกรทุกตัวที่ชาวไวกิ้งรู้จักพิกคับก็ได้เปิดอ่านมันครับแต่ในนั้นมันไม่มีข้อมูลของเพิงนินอยู่เลยอีกฝั่งหนึ่งพวกไวกิ้งได้เจอกับหมอกบางอย่างที่ปกคลุมทั่วท้องทะเลและพวกเขาก็ได้เข้าไปในนั้นและก็ได้เจอกับมังกรไว้พิกคับและพวกเด็กกระโปงก็ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักพิกคับก็เกือบตายห่าเหมือนเดิมนะครับแถมโดนเอสติกด่าด้วยอีกดอกปั้นพื้นละมึงปั้นปรือพิกคับก็ได้กลับไปหาเจ้าเพลิงนินอีกครั้งแถมคราวนี้ได้เอาปามให้มันแดกด้วยเพลิงนินก็กลัวพิกคับครับเพราะว่าพิกคับมีอาวุธไว้พอทิ้งมีดเท่านั้นแหละเหมือนหมาเลยเชื่องชิบหายพิกคับได้ยื่นปลาให้มันแดกและได้เห็นว่ามันไม่มีฟันไว้เพราะว่าเพลิงนินมันสามารถเก็บฟันได้ไงล่ะพิกคับเลยตั้งชื่อให้มันว่าเขี้ยวกุดครับผมพิกคับมันวาดพื้นเล่นเขี้ยวกุดก็มานั่งดูตาแป๊วเลยมันก็ไปวาดด้วยไว้รูปอะไรวะเนี่ยพิกคับได้ยื่นมือไปหาเขี้ยวกุดและเขี้ยวกุดก็ได้เอาหัวมาชนมิตรภาพบ
ังเกิดแล้วโว้ยพิกคับก็ได้คิดออกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้เขี้ยวกุดได้บินได้อีกครั้งพิกคับก็ได้ประดิษฐ์หางเทียมขึ้นมาเว้ยวันรุ่งขึ้นพิกคับก็เอาปลาไปให้เขี้ยวกุดเขี้ยวกุดก็แดกปลาไปครับพิกคับก็ได้แอบมาใส่หางให้กับมันและแล้วมันก็บินขึ้นเลยโว้ยพิกคับก็ติดไปด้วยบินสูงสูงเลยทั้งคู่ก็ตกลงมาเพราะว่าหางนั้นยังไม่สมบูรณ์ไงล่ะพิกคับก็ได้พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะขี่เขี้ยวกุดให้ได้ในการฝึกพิกคับจะเอาสิ่งที่ทดลองใช้กับเขี้ยวกุดมาปราบพวกมังกรไว้พิกคับเริ่มที่จะเป็นที่สนใจแล้วครับตอนนี้เอสทริกมันเริ่มสงสัยแล้วว่าพิกคับมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเลยทำให้เอสทริกโกรธมากเพราะมีแต่คนสนใจพิกคับเอสทริกก็เลยมาซ้อมในป่าครับจู่ๆนางก็ได้เจอกับพิกคับพิกคับวิ่งหนีเลยยิ่งทำให้นางสงสัยเข้าไปกันใหญ่การฝึกของเขี้ยวกุดและพิกคับก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% พวกไวกิ้งที่ได้ไปบุกรังมังกรได้กลับมาละพร้อมกับความผิดหวังสตออีกกลับมาและทุกคนก็โม้ว่าพิกคับเก่งชิบหายเลยพิกคับได้เขี้ยวกุดได้ลองบินจริงจังครั้งแรกเกือบตายห่ากันเลยทีเดียวและทุกอย่างก็เป็นไปได้สวยเลยเว้ยเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุดยอดเลยพี่บ้าไว้พิกคับได้เห็นว่าพวกมังกรอ่ะมันไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดเลยและการแข่งขันครั้งสุดท้ายของพวกเด็กกระโปงเพื่อแย่งกันได้ที่1ก็ได้เริ่มขึ้นเอสทีจะอัดมังกรให้ได้แต่สุดท้ายพิกคับก็ได้ไปจัดการมันซะก่อนและพิกคับก็ได้ถูกเลือกครับท่านเอสทีแอบตามพิกคับเข้ามาในป่าและได้รู้ว่าพิกคับมันแอบเลี้ยงมังกรเอาไว้แถมเป็นเพิงนินด้วยเอสทีตกใจมากกำลังจะวิ่งไปบอกคนในหมู่บ้านเขี้ยวกุดเลยพานางขึ้นมาโยนไว้ที่ยอดไม้เลยครับพิกคับพยายามอ้อนวอนนางเพื่อที่จะไม่ให้นางไปบอกใครพิกคับขอแสดงให้นางเห็นว่ามันสุดยอดขนาดไหนและเอสทีก็ขึ้นหลังเขี้ยวกุดครับและแล้วเขี้ยวกุดของเราก็ทำซ่าไว้มันพาเว้นเว้นไปเว้นมาจนนางต้องเอ่ยคำว่าขอโทษเลยจากนั้นเขี้ยวกุดก็เลยหยุดซ่าเลยครับและนางก็ได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าฟินเลยเว้ยแต่อยู่ๆเขี้ยวกุดก็ได้รับสัญญาณบางอย่างไว้เตรียมตัวฟังแรปพิกคับและเอสติกได้ขี่เขี้ยวกุดไปและได้รู้ว่าพวกมังกรมันบินไปที่แห่งหนึ่งที่มีมังกรจำนวนมากปลาเสบียงต่างๆที่ขโมยมาเพื่อให้มังกรตัวใหญ่แดกไว้และได้รู้ว่าที่นี่แหละคือรังของมันถ้าตัวไหนทำไม่สำเร็จตัวนั้นจะโดนแดกซะเองไงล่ะไอ้เหี้ยตัวยักษ์ก็ได้เห็นพิกคับเอสติกแต่เขี้ยวกุดก็ได้พาทั้งสองหนีออกมาได้พิกคับได้ขอร้องไม่ให้เอสติกบอกเรื่องราวนี้กับใครเพราะกลัวว่าจะทำให้เขี้ยวกุดอยู่ในอันตรายก่อนนางจะไปนางก็ได้จูบพระเอกทีนึงครับเอ้ยได้เมียแน่เลยมึงอ่ะวันประลองใหญ่ก็มาถึงเว้ยพิกคับก็ได้ประลองกับไอ้ตัวเหี้ยติดไฟไว้พระเอกก็ได้ทำตามที่เคยทำมาพยายามสยบมันโดยไร้อาวุธครับสโตอิกโกรธมากเลยได้สั่งการให้หยุดการต่อสู้และได้เอาค้อนฟาดเหล็กดังไอ้แดงตกใจครับพระเอกก็หนีและร้องลั่นเลยเขี้ยวกุดได้ยินเสียงที่พระเอกกำลังร้องลั่นมันพยายามที่จะมาช่วยพระเอกไว้และมันก็ได้ซัดกับไอ้ตัวไฟนั้นพระเอกพยายามพาเขี้ยวกุดหนีสโตอิกก็ได้พุ่งเข้าใส่มันเขี้ยวกุดกำลังจะพ่นไฟใส่พ่อของพระเอกแล้วเว้ยและพิกคับก็ห้ามเอาไว้ได้และเขี้ยวกุดของเราก็ได้โดนจับตัวไปพระเอกได้โดนพ่อด่าอย่างหนักและก็ได้เผยหลุดปากไปว่าพวกมันต้องหาอาหารเพื่อที่จะพาอาหารไปที่เกาะของพวกมันสโตอิกเลยต้องการที่จะไปบุกที่นั่นสโตอิกโมโหมากที่พิกคับไม่บอกเรื่องราวนี้ให้กับเขาฟังแถมได้บอกพิกคับด้วยว่าเจ้าไม่ใช่ลูกข้าเสียใจไหมล่ะมึงพวกไวกิ้งเตรียมอาวุธไว้และได้ให้เขี้ยวกุดนำทางเพื่อที่จะไปถล่มรังใหญ่ของมันและก็ได้ออกเดินทางไปพิกคับก็สิ้นหวังเลยครับเอสติกก็ได้มาบอกว่าเจ้ารออะไรอยู่ล่ะทำไมไม่ทำตามใจต้องการพระเอกก็ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆอีกครั้งพวกไวกิ้งใกล้จะถึงรังของพวกมังกรแล้วล่ะครับพิกคับได้นำทีมเด็กหัวกระโปงมาเพื่อเอามังกรเพื่อที่จะบินตามพวกไวกิ้งไปและแล้วพวกไวกิ้งก็ได้ถึงรังของมันสโตอิกได้สั่งให้ยิงหินไปที่หน้าผานั้นและก็ได้มีรูโหว่ขึ้นมาแถมมีมังกรบินออกมาด้วยทุกคนคิดว่าชนะแล้วแต่มันไม่ใช่เลยตัวเหี้ยยักษ์ก็ออกมาไว้ตัวใหญ่ชิบหายเลยทุกคนกำลังจะพ่ายแพ้แล้วแต่ก็ได้มีเด็กกระโปงขี่มังกรมาช่วยเอาไว้พวกพิกคับไงล่ะพวกพระเอกได้ไปก่อกวนไอ้ตัวยักษ์นั้นไอ้ตัวยักษ์ก็ได้หยิบเรือแถมเขี้ยวกุดที่โดนล็อกตัวอยู่ตกลงไปในน้ำพร้อมกับพิกคับด้วยครับสโตอิกได้ช่วยพิกคับและเขี้ยวกุดเอาไว้ได้พิกคับได้ขึ้นขี่เขี้ยวกุดอีกครั้งก่อนจะไปสโตอิกได้บอกมาว่าพ่อขอโทษนะลูกถึงเลยมึงเอ้ยและแล้วคู่หูความเร็วแสงของเราก็ได้ออกโรงแล้วโว้ยเพลิงนินได้ปล่อยพลังขึ้นเตาใส่มันตูบตามตูบตามพิกคับได้ล่อมันบินขึ้นฟ้าไว้ตัวบักเอกนั่นก็ตามมาจริงๆด้วยล่ะครับเขี้ยวกุดได้ใช้พลังนินจาซุ่มโจมตีไอ้เหี้ยยักษ์นั้นมันพ่นไฟมั่วเลยเว้ยและทำให้หางของเขี้ยวกุดติดไฟด้วยพิกคับไม่มีเวลาแล้วเขี้ยวกุดได้ล่อมันบินลงมาอีกครั้งเร็วเร็วเร็วกว่านี้อีกมันกำลังจะพ่นไฟดวงยักษ์แล้วเว้ยพิกคับก็ได้รอจังหวะและหันไปหามันเขี้ยวกุดก็ได้พ่นไฟใส่ปากของมันตูมมันพ่นไฟได้จริงเลยครับแต่ด้านในของมันไม่ทนไฟไว้ตัวมันติดไฟเลยครับและก็ได้กระแทกกับพื้นตูม
ูมแต่พิกขับและเขี้ยวกูดก็ได้ชนหางของมันเลยทำให้ทั้งคู่หล่นลงไปในกองไฟนั้นด้วยไม่นะไม่สโตอิกได้มาตามหาลูกชายของเขาและแล้วพิกขับก็ได้รอดมาได้ครับเพราะเขี้ยวกูดกอดของเอาไว้ไงล่ะเย้ไวกิ้งเป็นฝ่ายชนะแล้วโว้ยพิกขับได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขี้ยวกูดมาปลุกและได้รู้ว่าขาซ้ายของเขาขาดแล้วล่ะครับเลยต้องใส่ขาเทียมทั้งคู่ได้ประคองกันไปเปิดประตูและได้พบว่าตอนนี้ไวกิ้งที่อาศัยอยู่ที่เบิร์กได้กลายเป็นหมู่บ้านมังกรแล้วเว้ยนางเอกก็ได้มาจูบพระเอกแล้วเว้ยเที่ยวกุดและพิกขับก็ได้ขึ้นบินอีกครั้งและเรื่องราวมังกรหำดำที่โคตรมันก็ได้จบลงไปแซ่บคอกันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้มี3ภาคนะครับตอนนี้ภาค1แล้วภาค2ภาค3มาในเร็วๆนี้แน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆเลยอยากให้ทำเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะอ่านให้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้มังกรทำดำก็ขอลาไปก่อนแล้วครับไปละจุ๊บดีซีมูวี่ขอเสนอ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาคที่2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เรื่องราวเริ่มต้นที่เบิร์กหมู่เกาะเล็กๆไร้ๆที่ดูแสนธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ที่นี่มันร้อยกว่าเทอื่นก็คือที่นี่มีมังกรเว้ยแถมมีการจัดการแข่งขันมังกรด้วยแย่งแกะกันสนุกสนานเลยมึงสโตอีกหัวหน้าเผ่าก็มาชมทีมงานนักซิ่งมังกรก็ได้มากันครบเลยยกเว้นฮิคัทพระเอกของเราหายหัวไปไหนเนี่ยและแกะดำตัวสุดท้ายก็ได้ออกมาตัวนี้คะแนนเยอะสุดเลยแหละและแล้วเอสติกนางเอกคนสวยของเราก็ชนะการแข่งขันไปเรื่องราวตัดมาที่หนุ่มเซอร์หน้าหล่อนามว่าฮิคัปและคู่หูมังกรสุดเจ๋งเจ้าเขี้ยวกุดอุดตูดพระเอกได้เป็นนักขี่มังกรที่โคตรเฟี้ยวงออย่างเต็มตัวเลยฮะแถมได้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆด้วยพระเอกก็ได้โรยตัวลงมาจากฟ้าเฮ้ยบินได้ด้วยไว้เฮ้ยบินคู่กับเขี้ยวกุดเลยเขี้ยวกุดได้ช่วยพิกขับบินได้โดยการพ่นไฟแต่การควบคุมปีกนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบครับมันไม่มีเบรกไงล่ะจนทำให้พิกขับเกือบชนกับหินยักษ์เลยแต่ดีนะเขี้ยวกุดมาช่วยเอาไว้จนตกลงไปในป่าเลยเกือบตายแล้วไหมล่ะพิกขับได้เจอดินแดนใหม่ด้วยล่ะครับเขี้ยวกุดมันงอนเลยเว้ยที่พิกขับทำมันตกและไม่ขอโทษพิกขับก็ได้โดนแกล้งอีกด้วยช่วยดูไอ้มังกรแกล้งกูตอนเนี้ยพิกขับได้ทำแผนที่อยู่ครับเขาได้บินไปทั่วเพื่อการนี้แหละครับและแล้วเอสติกก็ตามมาเว้ยและได้ถามพิกขับว่าทำไมพิกขับไม่ไปแข่งขันมังกรล่ะคะพิกขับก็ได้บอกไปว่าเขาหลบหน้าพ่ออยู่เพราะว่าสโตอิกพ่อของเขาจะให้ฮิคับขึ้นเป็นหัวหน้าพ่อไว้ฮิคับมันไม่อยากเป็นไงล่ะทั้งคู่ก็ได้นั่งสวีทกันและทันใดนั้นฮิคับก็ได้สังเกตเห็นควันอะไรบางอย่างไว้พระเอกและนางเอกก็ได้ซิ่งมังกรไปอย่างเร็วเลยและได้เจอกับเกาะน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่นี่มันเป็นเรือที่โดนโจมตีครับแถมได้เจอกับพวกนักล่ามังกรอีกด้วยพายุหนามมังกรของนางเอกก็ได้โดนยิงจนตกเลยพวกมันกำลังจะมาจับตัวครับแต่พระเอกของเราก็ได้มาห้ามเอาไว้และได้ชักดาบไฟออกมาด้วยโอ้โหสุดยอดเจ้าหน้าเล็บขบคนนี้มันชื่อเอเรดครับมันเป็นนักล่ามังกรไว้มันบอกว่ามันจะเอามังกรไปให้ดราโก้แบ็กวิสเพราะว่ามันกำลังจะสร้างกองทัพมังกรไงล่ะครับฮิคับและเอสติกกำลังจะโดนพวกมันจับอยู่แล้วแต่เขี้ยวกุดก็ได้ซัดพวกมันและได้พาทั้งสองคนนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่ได้กลับมายังเบิร์กครับฮิคับก็ได้ไปหาสโตอีกไว้และได้บอกว่าไอ้ดราโก้มันกำลังจะสร้างกองทัพและมันอาจจะบุกมาเอามังกรที่นี่ก็ได้สโตอีกตกใจเลยเว้ยได้สั่งปิดเกาะเลยฮิคับอ่ะมันต้องการเปลี่ยนใจดราโก้ครับและต้องการเจรจากับมันพ่อเขาก็ได้สั่งห้ามไว้แต่ฮิคับหัวดื้อก็เลยหนีออกจากหมู่บ้านไปก่อนที่ประตูจะปิดลงไว้เอสติกก็ตามไปด้วยครับทั้งสองคนได้มาหาเอเรดฮิคับได้ยอมให้เอริดจับตัวเขาแบบง่ายๆเลยเพราะเขาต้องการที่จะไปหาดาโก้ไงล่ะแต่ฮิคับก็โดนจับตัวกลับไว้เพราะทุกคนเข้าใจผิดว่าฮิคับและเอสติกจะโดนพวกมันจับตัวแต่ฮิคับก็ได้หนีออกมาได้สโตอิกก็มาด้วยล่ะครับฮิคับก็ยังอยากจะไปหาเอดาโก้อยู่ดีสโตอิกเลยแล้วบางอย่างให้ขอฟังเตรียมตัวฟังแรปเมื่อหลายปีมาแล้วสโตอิกได้เข้าร่วมการประชุมของหัวหน้าพอลต่างๆเรื่องที่มีมังกรมาโจมตีและสร้างหายนะต่างๆมากมายให้กับหมู่บ้านแต่อยู่ๆก็มีหนุ่มหน้าแก่ใส่เสื้อคลุมสีดำโผล่ออกมามันชื่อว่าดาโก้แบ็กวิสและมันได้ให้ข้อเสนอว่ามันจะสยบมังกรทุกตัวให้แต่ทุกคนต้องการว่าให้กับมันพวกหัวหน้าพอลก็หัวร้อยอย่างหนักและปฏิเสธไปสิครับเลยทำให้มันโกรธและมันได้สั่งให้มังกรมาโจมตีทุกคนตายหากันหมดเลยเหลือรอดเพียงแค่สโตอิกคนเดียวแต่ฮิคับได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้เว้ยยังอยากจะไปอยู่ดีฮิคับได้บอกว่าถ้าข้าเปลี่ยนใจพ่อได้ข้าก็ต้องเปลี่ยนใจดาโก้ได้เช่นกัน
เสียงเป็นอะไรวะเนี่ยและฮิกคับกับเขี้ยวกุดก็ได้บินออกไปเอสติกกำลังจะตามไปด้วยแต่สโตอิกก็ได้ห้ามนางเอาไว้ฮิกคับมันหัวเสียมากเลยครับตอนนี้เขี้ยวกุดมันบินอยู่เหนือเมฆครับแต่แล้วก็มีมนุษย์ปริศนาคนนึงโผล่มาไว้ว้ายกูตกใจเลยอีดอกฮิกคับได้ตกใจเลยไว้ผู้ใดว่าบักหามึงเขาได้ขี่มังกรตัวยักษ์มาอีกด้วยทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันและฮิกคับก็โดนมังกรจับตัวไปไอ้เขี้ยวกุดก็ตกน้ำเลยไม่มีใครขี่กูบินไม่ได้สิวะและก็ได้มีมังกรน้ำแดกเขี้ยวกุดไปฮิกคับได้โดนพาตัวมาที่เกาะน้ำแข็งแห่งหนึ่งครับและฮิกคับได้เจอกับคนที่จับเขามาและเขี้ยวกุดก็ได้โดนพาตัวมาด้วยไว้มันยังไม่ตายเขาคนนั้นเป็นนักซิ่งมังกรด้วยล่ะครับเขาได้มาหาฮิกคับและเขาได้เห็นรอยแผลเป็นของพิกคับที่คางและได้อุทานว่าอิชนีเจ้าคือพิกคับเหรอเนี่ยและเขาคนนั้นก็ได้ถอดหน้ากากและได้บอกว่าข้าคือแม่งของเจ้าไงล่ะฮิกคับก็ตกใจเลยเว้ยนี่แม่ข้าเหรอตอนนี้สโตอิกและก็อบเบอร์ก็ได้ตามหาฮิกคับอยู่และได้เจอกับหน้ากากของฮิกคับที่ลอยน้ำอยู่ครับเขาจึงสั่งให้เจ้าบีบกะโหลกมังกรตัวยักษ์ของเขาดมกลิ่นและตามหาพิกคับวันก้าแม่ของพระเอกได้พาฮิกคับมายังใจกลางเกาะน้ำแข็งแห่งนั้นที่นี่มันสุดยอดมากเลยเว้ยมันเป็นถ้ำของมหามังกรผู้ยิ่งใหญ่ฮิกคับก็ได้รู้ว่าแม่ของเขาได้อาศัยอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วฮิกคับก็ได้เล่าด้วยว่าตอนนี้เบิกเป็นหมู่บ้านแห่งมังกรไปแล้วล่ะและแม่ของฮิกคับก็ได้เล่าอดีตว่าที่เธอมาอยู่กับมังกรที่นี่เพราะว่าเธอเห็นความอ่อนโยนของพวกมังกรที่พวกไวกิ้งไม่เคยเห็นเธอคิดว่าเธออยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วเธอเลยมาเป็นพวกเดียวกับพวกมังกรถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้มีผู้ปกปักรักษาเป็นมังกรตัวมหึมาที่เป็นสายพันธุ์มังกรจ่าฝูงครับมันใหญ่มากเลยโอ้พระเจ้าจอดกล้วยทอด3ถุงผู้ที่เป็นจ่าฝูงอ่ะมันสามารถควบคุมมังกรได้ไว้ยกเว้นพวกมังกรเด็กล่ะครับเด็กมันจะไปฟังใครละไว้ทุกคนได้ศิริราชไม่กลับจ่าฝูงเลยครับพวกแก๊งซิ่งมังกรก็ได้รออยู่ที่น้ำแข็งแห่งหนึ่งแต่เอสทริกเธอทนไม่ได้ละไว้เธอต้องการจะออกตามหาฮิกคับด้วยเธอและพวกแก๊งซิ่งมังกรก็ได้ไปหาเอเรียสอีกครั้งครับเพื่อให้มันพาพวกเธอไปหาดาโก้ให้หน่อยแต่มันไม่ยอมไว้เอสทริกเลยได้ใช้ท่าไม้ตายปล่อยมันลงจากฟ้าว้ายจนมันยอมพาไปเลยล่ะครับวันก้าและเอสติกได้ออกมาจากถ้ำเพื่อที่จะมาหาอะไรกินเจ้าจ่าฝูงก็ได้แดกปลาเข้าไปและพ่นออกมาปลาลอยลิ้วเลยทั้งสองได้โชว์ความสามารถของการขี่มังกรและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันฮิกคับก็ได้บินโชว์เลยเว้ยบินก็พังเหมือนเดิมแหละครับแม่ของพระเอกก็ได้สกัดจุดยิ้มตกของเขี้ยวกุดจนคีบหลังของมันโผล่ออกมาเลยเว้ยมันดีใจมากเลยแหละฮิกคับก็ได้บอกว่าเขาจะไปคุยกับดาโก้เพื่อสันติภาพของพวกมังกรแต่แม่ของเขาก็ได้บอกว่าอย่าไปคุยกับเขาเด็ดขาดนะลูกนะพวกเอสติกก็ได้มาถึงกองทัพของพวกดาโก้แล้วล่ะซึ่งมันเป็นกองทัพที่ใหญ่มากแต่พวกเขาก็ได้นอนตลบหลังครับจนโดนพวกมันจับตัวไปทุกคนเลยขยอมเลยจ้าทุกคนก็ได้พาตัวมาหาเจ้าดาโก้แถมดาโก้ก็ได้สยบมังกรของพวกเขาซะอยู่หมัดเลยเอสติกได้ถามมันว่าถ้าเจ้ากล้าทำอะไรพวกเราล่ะก็ฮิกคับและคนทั้งหมู่บ้านเบิร์กจะมาอัดพวกเจ้าอย่างแน่นอนดาโก้มันเลยประกาศไปว่ามันจะไปฆ่ามังกรจ่าฝูงและมันจะไปยึดเบิร์กไว้ชิบหายแล้วล่ะตอนนี้สโตอิกก็ได้ตามหาฮิกคับจนเจอและจะพาเขากลับบ้านฮิกคับกำลังจะบอกอะไรให้เขารู้แต่สโตอิกก็ไม่ฟังเลยครับและแล้วสโตอิกก็ต้องตกใจเมื่อเขาได้เจอกับเมียของเขาแล้วเว้ยสโตอิกก็ได้จูบกับวันก้าเลยว่ามันปากเหม็นแน่เลยว่ะพวกเอสติกกำลังจะโดนถีบไปตกทะเลแล้วล่ะแต่เอเรียดก็ได้อัดพวกมันและช่วยทุกคนไว้ได้สโตอิกก็อบเบอร์และฮิกคับก็ได้ขอให้วันก้ากลับไปใช้ชีวิตที่เบิร์กครับแถมเธอก็ยอมด้วยละเว้ยแต่แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงระเบิดเถิดเทิงแล้วครับวันก้าได้วิ่งออกไปดูพวกเขาได้เห็นดาโก้มาโจมตีครับมาเป็นกองทัพเลยและทุกคนก็ได้เตรียมตัวออกโรงเพื่อที่จะสกัดมันสงครามมังกรก็ได้เริ่มขึ้นพวกมังกรได้พุ่งใส่กันยับเลยครับซัดกันไปซัดกันมาพวกเอสติกก็ได้หนีออกมาได้สำเร็จและพวกเขาก็ได้ทำลายอาวุธของพวกมันเลยเว้ยวันก้าได้พามังกรจ่าฝูงตัวใหญ่ยักษ์ออกมาด้วยดาโก้ก็สั่งให้มังกรจ่าฝูงตัวใหญ่ยักษ์อีกตัวโผล่ขึ้นมาตัวใหญ่ชิมายเหมือนกันเลยเว้ยตัวสีดำและตัวสีขาวก็ได้สู้กันละครับทีนี้วันก้าได้สู้กับไอ้ดาโก้จนนางเสียท่าแต่สโตอิกก็ได้มาช่วยเมียของเขาเอาไว้ได้มังกรจ่าฝูงตัวมหึมาก็ได้สู้กันอย่างเมามันสโตอิกก็ได้สู้กับดาโก้อย่างมันเมามังกรจ่าฝูงเผือกฝั่งพระเอกก็ได้พลาดท่าจนซี่แง่แก่เลยครับจึงทำให้ตำแหน่งจ่าฝูงตกไปเป็นของไอ้แย้ตัวยักษ์แล้วล่ะครับวันก้าได้โดนโจมตีจนตกมังกรเลยแต่สโตอิกก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้ทันตอนนี้ฮิกคับก็ได้เผชิญหน้ากับไอ้ดาโก้แล้วล่ะฮิกคับก็ได้พูดกับดาโก้เพื่อที่จะให้เขาหยุดการต่อสู้นี้แต่ดาโก้
มันไม่ยอมเปลี่ยนใจครับแถมมันยังสั่งให้มังกรจ่าฝูงตัวยักษ์สะกดจิตเจ้าเขี้ยวกุดอีกด้วยเจ้าเขี้ยวกุดก็ได้โดนสะกดจิตเลยล่ะครับมันจะโจมตีฮิกคับแล้วล่ะฮิกคับพยายามดึงสติของเขี้ยวกุดกลับมาและแล้วเขี้ยวกุดก็ได้พ่นพลังใส่ฮิกคับไว้แต่สโตอิกก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันและรับพลังนั้นเต็มๆเลยอะฮึสโตอิกตายห่าเลยไม่นะสาราพาราเซตามาทุกคนเสียใจเลยล่ะครับเขี้ยวกุดก็ได้โดนดาโก้ขี่ไปแล้วและพวกฝูงมังกรก็บุกไปที่เบิกแล้วล่ะทุกคนสิ้นหวังแล้วล่ะครับฮิกคับและทุกคนได้ทำพิธีศพให้กับหัวหน้าเผ่าไวกิ้งของเขาและทุกคนได้เดินทางไปที่เบิกครับแต่มังกรมันไม่เหลืออยู่แล้วไงล่ะฮิกคับก็ได้ปิ๊งไอเดียเลยเว้ยขี่มังกรเด็กไงล่ะครับพี่น้องสิ่งไปเลิศดาโก้ก็ได้เดินทางมาถึงเบิกแล้วล่ะเขาก็ได้สั่งให้มังกรทุกตัวมาอยู่ฝ่ายมันแถมโจมตีเบิกสเลตุ้มเป๊ะเลยแหละครับฮิกคับและทีมงานก็ได้มาถึงฮิกคับก็ได้สั่งให้ลูกทีมดึงความสนใจของตัวแย่ยักษ์นั้นครับและฮิกคับก็ได้เข้าไปหาดาโก้เพื่อที่จะดึงเขี้ยวกุดกลับมาดาโก้ก็ได้บอกว่าเจ้าดึงมันไม่ได้หรอกไอ้บักหามเอ้ยครับก็ได้พยายามกับเขี้ยวกุดอีกครั้งแต่รอบนี้มันสำเร็จเว้ยเขี้ยวกุดกลับมาแล้วเขี้ยวกุดก็ได้สลัดไอ้ดาโก้ทิ้งจนเขี้ยวกุดนั้นร่วงไปด้วยฮิกคับก็ได้พุ่งไปหาเขี้ยวกุดและก็ได้ซิ่งกันกับคู่หูอีกครั้งของจริงมาเลยเว้ยเจ้าแย่ตัวยักษ์ก็ได้มาโจมตีทุกคนหนีกันวุ่นเลยฮิกคับก็ได้ปิดตาเขี้ยวกุดเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนสะกดจิตได้และพวกเขาก็ได้พุ่งไปหาไอ้ดาโก้อย่างเร็วไวฮิกคับได้ใช้เขี้ยวกุดเพื่อล่อความสนใจและฮิกคับก็ได้พ่นพิษและได้จุดไฟตู้มเกิดเป็นโกโก้ขนาดไอ้ดาโก้สะเละเลยครับฮิกคับและเขี้ยวกุดก็ได้ลงมาหาดาโก้ครับแต่ไม่ทันระวังหลังทั้งคู่เลยโดนไอ้แย่ยักษ์นั้นพ่นน้ำแข็งใส่ไว้ตายไหมนั่นน่ะแต่แสงสีฟ้าก็ได้ส่องประกายขึ้นมาตู้มทั้งคู่ได้รอดมาได้แถมเจ้าเขี้ยวกุดเลเวลอัพแล้วเว้ยเฮ้ยมันได้เผชิญหน้ากับไอ้แย่ยักษ์นั้นล่ะครับเขี้ยวกุดได้พ่นพลังเพิงปั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 งใส่ไอ้แย่นั้นแถมเขี้ยวกุดได้สั่งให้มังกรทุกตัวมาเป็นฝั่งของพระเอกแล้วล่ะครับจ่าฝูงเปลี่ยนมือเลยล่ะครับตอนนี้ไอ้ดาโก้มันยังไม่ยอมแพ้ไว้มันได้สั่งให้ไอ้แย่ยักษ์นั้นโจมตีอีกเจ้าเขี้ยวกุดก็ได้สั่งให้มังกรทุกตัวโจมตีมันกลับตูมตามตูมตามตูมตามจนงามันหักเลยล่ะครับไอ้แย่ยักษ์นั้นก็ต้องยอมถอยเลยล่ะครับมันหนีไปแล้วมังกรทุกตัวก็ได้ก้มหัวให้กับเขี้ยวกุดแล้วเว้ยเขี้ยวกุดเป็นจ่าฝูงมังกรแล้วทุกคนก็ได้มังกรที่ตัวเองรักกลับมาแล้วล่ะครับและฮิกคับก็ได้มอบมังกรของพ่อขอให้กับเอเรดด้วยเอสติกและฮิกคับก็ได้จูบกันแม่ท้าวของหมู่บ้านก็ได้มาหาฮิกคับนางก็ได้เขียนหน้าและได้แต่งตั้งฮิกคับเป็นหัวหน้าเผ่าไวกิ้งอย่างเต็มตัวฮิกคับก็ได้เป็นหัวหน้าเผ่าเขี้ยวกุดก็ได้เป็นจ่าฝูงสุดยอดและทุกคนก็ได้แข่งขันมังกรอย่างเมามันและเรื่องราวอภินิหารไวสวิงกิ้งพิชิตมังกรก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไวกิ้งพิชิตมังกรภาค2ผมว่าเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องนึงเลยนะครับที่โคตรสนุกเลยล่ะครับภาคนี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดให้หมดทุกอย่างเลยนะครับกดดิสไลค์ล่ะกูขอและอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมพยายามอ่านในทุกคอมเมนต์เลยนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมจะได้มาอ่านและลองไปพิจารณาดูว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับดีซีมูฟวี่ก็ขอตัวก่อนละครับไปละจูบจูบ DC Movie ขอเสนอ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาคที่3จุดจบมหากาลมังกรซิ่งทะลุโลกครับพร้อมกันแล้วเริ่มได้เรื่องราวเกิดขึ้นในท้องทะเลที่แสนมืดมิดมีทหารนายหนึ่งได้เจอกับหนุ่มที่ถือดาบติดไฟอยู่มันก็ได้พุ่งเข้าใส่และสู้กันไม่ยั้งเลยตะเกียงก็ได้ตกและไฟลุกเต็มเลยครับว้ายพีกอสไรเดอร์กับกระป๋อมยักษ์และคนคนนั้นได้เปิดหน้าเขาคือฮิกคับพระเอกของเราไงล่ะครับและแล้วทีมงานซิ่งของพระเอกก็ได้ปรากฏตัวออกมาไอทหารคนนั้นกำลังจะหนีแต่เอสติกก็ได้โผล่มาแล้วอัดมันจนสลบไปเลยครับพวกฮิกคับก็ได้มาช่วยมังกรที่โดนจับในเรือลำนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าพวกมันได้รู้ตัวแล้วว่ามีคนบุกรุกทุกคนได้ช่วยมังกรที่โดนขังแต่แล้วพวกมันก็ได้มาโจมตีแล้วเว้ยทุกคนได้เข้าไปสกัดพวกมันอย่างเต็มที่ขี้เต็มกางเกงโดยมีมัง
กอดคู่ใจของเขาสู้อยู่ด้วยวันก้าแม่ของพระเอกก็ได้ดูอยู่ห่างๆย่างห่วงๆครับและทุกคนก็ได้ช่วยมังกรได้สำเร็จแล้วเว้ยเฮ้ยเขี้ยวกุดมันกำลังจะหนีด้วยครับแต่มันได้กินอะไรบางอย่างมันก็ได้ดูแต่ก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมังกรล่องหนอยู่เว้ยเฮ้ยฮิกคับก็ได้โดนล้อมเลยละครับตอนนี้แต่เขี้ยวกุดได้ซัดพวกมันและช่วยฮิกคับหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยและนี่คือต้นเหตุของเรื่องราวสุดมันในภาคนี้แย่ทุกตัวก็ได้พาทีมงานซิ่งกลับมาที่เบิร์กแล้วล่ะครับตอนนี้เบิร์กได้เป็นรังยักษ์ของมังกรอันมหึมาแล้วมีมังกรเป็นพันๆเลยไหมนะวันก้าได้บอกว่าพวกเจ้าหวังพึ่งมังกรมากเกินไปแล้วพวกเจ้าหัดเชื่อมั่นในตัวเองบ้างสิและมันมีมังกรตัวใหญ่อยู่ตัวนะครับมันไปเล่นกับลูกมังกรไว้ส่วนมันกระแทกเสาจนหักเลยและล้มทับบ้านเรือนชิบหายวายวอดกันหมดเลยครับก็อบเบอร์ได้เจอกับมังกรตัวจิ๋วมันมีชื่อว่ามังกรผีขมือบมันเป็นตัวโชคร้ายเว้ยมันเป็นตัวอัปมงคลทุกคนก็ได้มาโรงเลี้ยงอาหารครับก็อบเบอร์ได้คุยกับพี่ครับว่าเจ้าจะพามังกรทุกตัวมาที่นี่ไม่ได้นะมันเยอะเกินไปแล้วแถมมันยังเป็นเป้าใหญ่กับพวกนักล่ามังกรอีกด้วยก็อบเบอร์ได้บอกอีกด้วยว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องมันหนักหนาไปมากกว่านี้ก็ให้ฮิกครับและเอสติกแต่งงานกันไปเลยแต่ทั้งสองคนนี้มันยังไม่พร้อมไว้เอริดก็ได้บอกว่าเขาเจอเรือนนักล่าอีกแล้วฮิกครับก็จะไปอัดพวกมันเลยครับก็อบเบอร์ก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้ว่าสักวันเจ้าจะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่อาจเอาชนะได้เรื่องราวก็ตัดมาที่กองทัพนักล่ามังกรแห่งหนึ่งมันได้มีนักล่าผมสีเงินคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากิมมอลเขาได้มาหาพวกนักล่ามังกรคนอื่นๆและได้รู้ว่าพวกที่มาขโมยมังกรนั้นมันนำทีมมาด้วยลูกของสโตอิกแถมมันยังรู้ด้วยว่าพวกเขามีมังกรเพิงนินจาฝูงอยู่อีกด้วยคือไอ้กิมบอลมันเป็นพวกนักล่าเพิงนินอยู่แล้วครับผมและแล้วได้มีมังกรตัวใหญ่ยักษ์หลุดออกมาไว้มันได้ใช้หน้าไม้ที่มียาสลบยิงมันจนสงบนิ่งเลยเรื่องราวก็ตัดมาที่ฮิกครับฮิกครับได้นึกถึงอดีตที่นานแสนนานมาแล้วที่พ่อของเขาได้เคยเล่าเรื่องราวเอาไว้ว่าพวกมังกรมันมีเมืองลับแลที่ไกลแสนไกลออกไปที่นั่นมีมังกรมากมายอาศัยอยู่มันเป็นเมืองของมังกรอย่างแท้จริงฮิกครับก็ได้นึกถึงที่นั่นและได้บอกเอสติกว่าถ้าพวกเราพาพวกมังกรและชาวเบิร์กไปที่นั่นล่ะทุกคนจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนเขี้ยวกุดได้รับรู้อะไรบางอย่างมันมีอะไรแปลกๆอยู่ในป่าไว้มันเลยลงมาหาสิ่งนั้นและแล้วก็ได้เจอกับมังกรตัวสีขาวที่นอนหลับไหลอยู่ในป่ามันได้ย่องไปหาเจ้าตัวนั้นครับเจ้าตัวสีขาวก็ได้เปิดหน้าออกมาอ้าวเฮ้ยเพิงนินนี่ว่าแต่เป็นตัวสีขาวไงมันเป็นแผนของกิมบอลครับมันใช้ตัวสีขาวนี้ล่อเพื่อที่จะจับตัวเขี้ยวกุดไงล่ะเจ้าเขี้ยวกุดได้เดินไปหามันใกล้ๆตามองตาสายตากระจ่องมองกันมันได้คุยอะไรกันไม่รู้แต่น่าจะชวนไปปี้กันแหละกูว่าเจ้าตัวสีขาวได้รู้ว่ามีคนตามมามันได้พ่นเพลิงไปปังฮิกครับและเอสติกก็จะเอออกมาครับเกือบตายแล้วกูมันได้พ่นมาอีกรอบปังทำข้าทำไมเนี่ยไอตัวสีขาวมันกลัวพวกมนุษย์ครับมันเลยบินหนีไปเลยเจ้าเขี้ยวกุดก็วิ่งตามไปแต่บินตามไปไม่ได้ครับเจ้าตัวสีขาวนั้นได้พ่นไฟและล่องหนหายไปเลยครับน่าสงสารสาวหนีเลยไม่ละมึงเอสติกก็ได้ตั้งชื่อเพลิงนินสีขาวตัวนั้นว่าเพลิงนวลครับวันรุ่งขึ้นไอเขี้ยวกุดมันคึกเลยเว้ยมันคิดถึงเพลิงนวลมากมันกำลังมีความรักแล้วไงล่ะเจ้าเฟรดรับนัดก็ขอคุยกับฮิกครับและได้เดินเข้าไปในป่าเขาได้ให้คำปรึกษาเรื่องงานแต่งงานไว้แต่จู่ๆเจ้าเขี้ยวกุดก็ได้เดินวนอะไรบางอย่างครับและฮิกครับก็ได้เจอกับเข็มยาพิษด้วยฮิกครับได้โยนไม้ไปที่เขี้ยวกุดวนๆอยู่นั้นอ้าวเฮ้ยนี่มันกับดักนี่วะฮิกครับได้กลับมาหาทุกคนและได้บอกว่ามีคนลักลอบเข้ามาในเกาะแล้วเอริดได้บอกด้วยว่าไอ้เข็มเนี่ยมันเป็นของกิมบอลนักล่ามังกรจอมเฟี้ยวอย่างแน่นอนเอริดได้บอกอีกด้วยว่ามันจะมาที่นี่อีกรอบแน่นอนในคืนนั้นฮิกครับได้อ่านหนังสือของพ่อของเขาเพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองลับแลของมังกรที่พ่อของเขาเคยเล่าให้ฟังฮิกครับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆกิมบอลมันมาแล้วมันได้เอาหน้าไม้ยิงเขี้ยวกุดเลยครับมันได้บอกว่ามันเป็นนักฆ่าเพิงนินมันฆ่าเพิงนินมาเกือบหมดโลกแล้วเหลือเพียงแค่ตัวที่อยู่กับพี่ครับส่งมันมาไอ้ข้าและข้าจะปล่อยทุกคนให้ปลอดภัยพี่ครับก็ไม่ให้เว้ยไอ้กิมบอมได้รู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนของพี่ครับครับเพื่อที่จะตลบหลังมันไงล่ะทุกคนได้โผล่ออกมาและได้ให้กิมบอมมอบตัวซะไอ้มังกรหน้าส้นตีนของกิมบอมก็ได้ออกมามันตามพ่นพิษใส่ทุกคนเลยวันก้าก็ได้มาช่วยแล้วเว้ยไอ้กิมบอมได้บอกว่าอย่ามังกรของพวกเจ้าไว้พร้อมเมื่อข้ากลับมาแถมมันยังเผาหมู่บ้านซะแล้วเลยทุกคนได้มาประชุมรวมตัวกันเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหานี้มีคนได้บอกว่าลุยพวกมันเลยสิแต่ฮิกครับก็ได้เสนอไอเดียที่เขาคิดมานานแล้วว่าเตรียมตัวฟังแรป
ตอนนี้เบิร์กมีคนเยอะและมังกรก็แยะเกินไปแล้วที่คับก็ได้บอกว่ามันมีเมืองลับแลที่ไกลแสนไกลแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นรังของพวกมังกรที่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่พวกเราจะหาให้เจอและย้ายไปที่นั่นและพามังกรของพวกเราไปด้วยและเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนตามไล่ต่อไปแล้วทุกคนก็ได้ออกเดินทางเว้ยพามังกรบินสยิวกิ้วกันไปเป็นฝูงๆเลยก็เบิร์กได้ถามฮิปครับว่าเจ้ามีแผนอะไรไหมเนี่ยใครของเราก็ได้ตอบไปว่าก็บินไปเฉยๆนี่แหละจนกว่าจะสุดขอบโลกไงล่ะแผนแม่งโคตรเจ๋งเลยเว้ยไอ้กิมมอนก็ได้มาที่เกาะเบิร์กและได้พบว่าพวกเบิร์กนั้นเพ่นไปหมดแล้วมันได้มีแผนที่จะแยกตัวเจ้าเพลิงนินโดยการใช้เพลิงนวลครับเพื่อล่อให้เจ้าเขี้ยวกุดออกมาจากฝูงทุกๆคนก็ได้บินอยู่เจ้าเขี้ยวกุดก็เห็นเพลิงนวลไว้มันบินตามไปเลยเจ้าเพลิงนวลได้บินตรงมาและได้จับฮิปครับโยนทิ้งเลยครับว้ายโยนข้าทำไมเนี่ยมันชวนเขี้ยวกุดไปเว้ยแต่เขี้ยวกุดก็เลือกช่วยฮิปครับก่อนครับและแล้วเพิงนวลก็หายไปอีกรอบเลยครับพวกไวกิ้งก็ได้เจอกับเกาะแห่งหนึ่งและทุกๆคนก็ได้หยุดเยี่ยวที่นี่แหละครับทุกคนได้เข้าใจผิดว่าเราจะตั้งหมู่บ้านใหม่กันที่นี่ไว้และทุกๆคนก็ได้เริ่มสร้างที่พักกันเลยล่ะครับในคืนนั้นทุกคนได้หลับกันอย่างสบายหรือเจ้าเขี้ยวกุดได้ตกใจตื่นขึ้นมาเว้ยเจ้าเพิงนวลมันมาอ้อยอีกแล้วมันได้เดินเข้าไปในป่าเลยครับไอ้เขี้ยวกุดก็ตามสาวไปเว้ยฮิปครับก็ได้รู้ว่าเจ้าเขี้ยวกุดนั้นมันตามสาวไปเพลิงนินทั้งสองก็ได้มาที่บึงน้ำแห่งหนึ่งมันก็หยอกเล่นๆกันไปล่ะครับฮิปครับได้ตามมาดูด้วยเว้ยเจ้าเขี้ยวกุดอ่ะมันจีบสาวไม่เป็นเลยฮิปครับก็เลยช่วยครับแต่มึงดูท่ามันสิโอ้ยเสียของมาเลยเพิงนวลตีหัวเขี้ยวกุดปัง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 และบินหนีเลยครับเพิงนวลก็ได้นอนอยู่ไอ้เขี้ยวกุดก็ตามไปง้อครับมันโยกไม้นั่นเว้ยมึงจะโยกทำไมวะเนี่ยโยกไปโยกมากิ่งหักเลยมึงสวมน้ำหน้าไหมล่ะเขี้ยวกุดได้หินไม้และปิ๊งไอเดียเลยเว้ยเขี้ยวกุดก็ได้วาดทรายครับเป็นหน้าของเพิงนวลเลยฮัลโหลทั้งคู่ได้จ้องหน้ากันกำลังจะได้กันแล้วล่ะเพิงนวลได้ชวนเขี้ยวกุดไปอีกรอบแต่เขี้ยวกุดมันบินไม่ได้เว้ยมันโมโหมากฮิปครับต้องช่วยแล้วล่ะรอบนี้ฮิปครับได้มาออกแบบหางใหม่ให้กับเขี้ยวกุดครับและใช้เกล็ดของเขี้ยวกุดกับน้ำลายของมันมาเป็นน้ำมันกันไฟให้กับหางของมันครับโดยฮิปครับคิดว่าจะให้เขี้ยวกุดไปชวนเพิงนวลกลับมาที่นี่ฮิปครับได้ติดหางนั้นให้กับเขี้ยวกุดและมันบินหนีไปหาสาวอย่างไวเลยวันก้าได้ออกมาสำรวจและได้เจอกับกองทัพนักล่ามังกรไว้พวกมังกรก็ได้มาโจมตีและวันก้าก็ได้สู้ครับและได้หนีพวกมันออกมาได้เขี้ยวกุดก็ได้บินหาเพิงนวลแล้วครับบินไปบินมาก็เจอจริงๆด้วยเพิงนวลได้โชว์การหายตัวเลยเว้ยไอ้เขี้ยวกุดมันพยายามทำตามครับแต่หายตัวไม่ได้มันได้ชาร์จพลังเว้ยสายฟ้าก็มาโอ้โหสุดยอดเขี้ยวกุดก็หายตัวเลยครับมันหมดแรงเลยครับทั้งคู่ก็ได้สวีทกันและทั้งคู่ก็ได้บินมาพบกับน้ำตกกลางทะเลที่นี่คือทางเข้าเมืองลับแลของพวกมังกรไงล่ะครับทั้งคู่ก็ได้บินหายเข้าไปในนั้นเลยพวกไวกิ้งก็ได้เฉลิมฉลองกันครับและวันก้าก็ได้กลับมาและได้บอกว่ามีกองทัพและเรือมาเป็นร้อยเลยมันกำลังจะมาที่นี่ฮิปครับก็ได้บอกว่างั้นเราต้องไปแยกตัวกิมบอลออกมาและจับมันซะไอ้กิมบอลมันกำลังทำยาพิษอยู่ครับตอนนี้ทุกคนก็แอบมาที่นั่นและได้บุกมาหากิมมอลถึงที่แต่ไอ้กิมมอลมันรู้ตัวครับมันปิดกรงขังทุกคนเอาไว้เลยและมันได้ปล่อยไอ้มังกรหน้าส้นตีนออกมาอีกแล้ววิ่งกันวุ่นเลยครับมังกรของวันก้าตัวยักษ์ก็ได้มาดึงกรงเอาไว้และทุกคนก็ได้หนีออกมาได้แถมมังกรตัวยักษ์ก็ได้บินชนพังเละเทะหมดเลยทุกคนหนีกลับบ้านได้เหลือเพียงแค่แฟนหญิงรับนัดครับมึงอยู่นี้ได้ไงวะเนี่ยชิบหายแล้วฮิปครับมันเครียดสิครับเจ้าเขี้ยวกุดมันหายไปไหนวะเนี่ยแต่แอสติกก็ได้มาหาฮิปครับและได้บอกว่าเราไปหาเขี้ยวกุดกันเถอะที่รักไอ้รับนัดมันอยู่กับกิมมอลไว้แต่มันพูดไม่หยุดพูดแล้วพูดอีกน้ำไหลไฟไหม้ป่าก็ยังพูดไม่หยุดไอ้กิมบอลมันหัวเสียมากเลยปล่อยไอ้รับนัดแม่งเลยฮิปครับและแอสติกก็ได้ขี่พายุหนามาและได้เจอกับบ่อน้ำตกโว้ยมันใหญ่มากและพายุหนามก็บินลงไปในนั้นที่นี่มันเป็นถ้ำที่สวยงามมากเลยและเจ้าพายุหนามก็ได้เรืองแสงด้วยเว้ยเฮ้ยลูกมังกรก็เต็มเลยทั้งคู่ก็ได้หยุดและแอบดูและได้พบว่าเขี้ยวกุดและเพิงนวลเป็นราชาและราชินีของที่นี่ละเว้ยทุกคนก้มหัวให้กับมันเลยครับฮิปครับแอบน้อยใจเลยล่ะครับนี่เราต้องจากกับเขี้ยวกุดแล้วจริงๆเหรอเนี่ยแต่จู่ๆก็ได้มีมังกรตัวยักษ์เห็นพระเอกและนางเอกไว้ทั้งคู่หนีกันสุดชีวิตพวกมังกรก็ตามมาเป็นฝูงเลยครับแต่เขี้ยวกุดก็ได้บินมาช่วยทั้งคู่เอาไว้ได้และทั้งคู่ก็ได้บินกลับมาที่เกาะครับฮิปครับที่จะลาเขี้ยวกุดแล้วล่ะแต่แล้วเจ้าเพิงนวลก็ได้โผล่มาเพิงนวลมันตามเขี้ยวกุดมาที่นี่เว้ยรับนัดก็ได้บินกลับมาถึงพอดีครับฮิปครับได้ถามว่านี่กิมบอลปล่อยตัวเจ้ามาเหรอฮิปครับก็ได้รู้ว่าไอ้กิมบอลมันต้องตามมาแน่ๆเขี้ยวกุดอยู่ในอันตรายแล้วเขี้ยวกุดและเพิงนวลก็ได้โดนยิงยาสลบไว้แถมทั้งคู่ก็ได้โดนจับตัวไปเลยครับพวกมังกรกำลังจะบินมาช่ว
ยเจ้ากิมมอนได้บอกว่าถ้ามันบุกมาเจ้าเพิงนวลโดนยิงแน่เจ้าเขี้ยวกุดเลยสั่งให้พวกมังกรหยุดครับแถมไอ้กิมบอนได้ให้เขี้ยวกุดสั่งให้มังกรทุกตัวไปกับมันด้วยมังกรทุกตัวก็บินตามไปเลยแหละครับฮิกครับก็เครียดอีกแล้วครับพี่น้องแอสติกก็ได้มาหาอีกรอบและแอสติกได้บอกว่าถึงเจ้าไม่มีเขี้ยวกุดเจ้าก็เจ๋งได้นี่ฮะฮิกครับก็ได้คิดทำอะไรง่อยๆแล้วครับผมพวกเราจะไปชิงมังกรคืนมาทุกคนพร้อมไหมคะมังกรทุกตัวได้ถูกพามาที่เรือและโดนจับขังเลยครับทุกคนก็ได้วิ่งกระโดดลงจากหน้าผาและใช้ชุดบินมาที่กองทัพของพวกมันไว้พวกพระเอกก็ได้บินมาอย่างเท่เลยและได้ชนกับไอ้กินมอนจนตกเลยครับทีมงานซิ่งของพวกพระเอกก็ได้สู้กับพวกตัวร้ายๆครับเขี้ยวกุดก็ได้โจมตีกินมอนไว้ฮิกขับและเอสติกก็ได้อัดพวกมันอย่างเมามันเลยครับไอ้กิมบอนก็ได้ใช้ยาพิษของเขาฉีดเข้ากับเพิงนวลและได้บังคับมันให้พาเขาหนีฮิกขับและเขี้ยวกุดก็ได้ตกทะเลเลยครับท่านทั้งคู่ก็ได้กระโจนขึ้นมาจากน้ำและบินตามกิมมอไปพวกทีมแยซิ่งได้อัดพวกมันเลยครับแถมเจ้าผีขมือบก็ได้ไล่แดกมันอีกด้วยวิ่งดีเอวิ่งและพวกเขาก็ได้ทำลายเรือรบของพวกมันเสละตุ้มเป๊ะเลยล่ะครับเขี้ยวกุดและฮิกขับได้ไล่กิมบอลทันเลยเว้ยแต่พวกมังกรหน้าส้นตีนก็ได้มารุมเขี้ยวกุดแล้วครับแต่เขี้ยวกุดก็ได้ชาร์จพลังสายฟ้าและตูมระเบิดพวกมันเลยแถมล่องหนมาอยู่ที่หน้าของกิมมอลด้วยครับฮิกขับได้พุ่งไปหากิมมอลมันก็ยิงพิษมาฮิกขับหลบได้แต่ไปโดนเขี้ยวกุดเต็มๆเลยเขี้ยวกุดตกเลยครับฮิกขับก็ได้อัดกิมมอลจนมันจะตกแล้วแต่มันมาจับขาของฮิกขับเอาไว้ได้ฮิกขับได้เอายาพิษออกจากเพิงนวลและได้บอกว่าช่วยเขี้ยวกุดทีนะและฮิกขับก็ได้ปล่อยมืออ่าฮึฮิกขับและกิมมอนกำลังจะตกลงเลยเว้ยเจ้าเพิงนวลก็รีบบินไปช่วยเขี้ยวกุดเลยฮิกขับกำลังจะตกแล้วไอ้กิมบอนก็ยังจะสู้อีกและมันได้จับขาเทียมของฮิกขับเอาไว้เจ้าเพิงนวลก็บินกลับมาช่วยฮิกขับกับผมฮิกขับได้ปลดขันทิ้งเลยและเพิงนวลก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันไอ้กิมบอนก็ตกน้ำตายห่าไปเลยครับฮิกขับก็รอดมาได้ทุกคนและมังกรก็ได้กลับมาได้อย่างสำเร็จเจ้าเพิงนวลก็ได้ช่วยพยุงเจ้าเขี้ยวกุดขึ้นครับเขี้ยวกุดมันต้องการไปที่เมืองของมังกรแล้วล่ะครับฮิกขับก็ได้มาหาเจ้าเขี้ยวกุดและได้บอกลามังกรสุดที่รักของเขาครับและทุกๆคนก็ได้บอกลามังกรสุดที่รักของพวกเขาด้วยเช่นกันเจ้าเขี้ยวกุดก็กอดฮิกขับเลยครับแม่งกูน้ำตาไหลเลยอีดักเขี้ยวกุดก็ได้ตะโกนเมียวและได้สั่งให้มังกรทุกตัวออกเดินทางมาที่เมืองลับแลเลยครับมังกรทุกตัวก็ได้บินจากไปเลยเจ้าเขี้ยวกุดก็ได้หันมาดูฮิกขับกับผมและได้บินตามพวกมังกรไปทั้งคู่ก็ได้จากลากันเสียใจเลยกูและเรื่องราวก็ตัดมาที่เมืองเบิร์กแห่งใหม่ในหน้าร้อนที่แสนเหน็บหนาวฮิกขับและแอสติกก็ได้ทำงานวิวากันแล้วครับและทั้งคู่ก็ได้จูบกันเรื่องราวก็ผ่านมาหลายปีฮิกขับและแอสติกก็โตขึ้นแถมมีทายาทด้วยแล้วทั้ง4คนได้เดินทางมาที่ห้วงน้ำตกกลางทะเลและได้เห็นเจ้าเพิงนินและลูกๆไว้เจ้าเขี้ยวกุดก็บินมาที่เรือเลยมันทำหน้าโหดมากแต่เจ้าเขี้ยวกุดมันจำกินของฮิกขับได้ไว้ทั้งคู่ก็ได้กอดกันเลยทั้งสองครอบครัวก็ได้ออกบินด้วยกันอีกครั้งแถมเจ้าเขี้ยวกุดมีลูกน้อยด้วยน่ารักมากเลยทุกคนบินอย่างอิสระเลยครับและเรื่องราวมหากาพย์ไวกิ้งนักซิ่งมังกรที่โคตรจะสุดมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับ3ภาคที่ผ่านมาผมว่าเป็นมหากาพย์แอนิเมชันเรื่องนึงเลยนะครับที่โคตรมันเลยนะผมตามดูตั้งแต่ภาค1 2 3เลยนะครับภาค3ก็เมื่อปีที่แล้วนะครับไปดูในโรงด้วยน้ำตาไหลกันบ้างเลยผมว่านะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนละไปละจบ